ฟิตเนสผู้ซึ่งไร้ความกลัวนะครับผู้ซึ่งไร้ความกลัวก็คือเป็นสไตล์ออกแนวลุยมีความกล้านะครับชีวิตคนบางคนนั้นก็มีแต่ความกลัวนะครับบางคนก็มีความกล้ากล้าซะจนได้รับอันตรายนะครับกล้าแบบบ้าบิ่นหรือกล้าแบบไม่มีเหตุผลนะครับอันนั้นก็ไม่ดีนะครับเราก็มีความกล้าพอสมควรนะครับอันนี้เขาเขียน Llano Fitness on Mount Everest in April 2005 นะครับ Llano ที่ Mount Everest นะครับปี2005 In 1984 The Guinness World Records called Llano Fitness the world greatest explorer living explorer ในปี1984นะครับ Guinness Book ได้บันทึกไว้ว่านายรานูฟิเนสเป็นนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่Since then, he has broken many records in world exploration. ตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็ทำลายสถิติไปซะทุกอย่างนะครับเยอะแยะตาแป๊ะไก่นะครับ Llano Fitness, born in England 1944, started his life of adventure in 1960. นะครับลานูฟเนี่ยนะครับเป็นคนที่เกิดที่ประเทศอังกฤษในปี1944 started his life เริ่มชีวิตการผจญภัยในปี1960หมายความว่าอีหยังก็หมายความว่าประมาณ20ปีต่อมาหรือประมาณอายุประมาณ20กว่าเขาก็เริ่มผจญภัยแล้ว he's fearlessAnd also used his expedition to raise money for charities. เขาเป็นคนที่ไร้ซึ่งความกลัว not afraid at all นะครับ at all not afraid at all นะครับเป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะครับเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้นะครับอย่างนั้นนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับในแล้วก็การเดินทางของเขาการผจญภัยของเขาเนี่ยเขาก็ทำเพื่อการหาเงินระดมทุนระดมเงินเพื่อการกุศล for charities นะครับ fitness นะครับนักเรียนต้องดูนะครับในชีวิตจริงเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายองค์กรมีหลายบุคคลที่อ้างแอบอ้างว่าทำการกุศลนักเรียนต้องดูว่ามันเป็นของจริงไหมหรือไม่ใช่ของจริงเอานู่นเอานี่มาอ้างเพื่อหาการกุศลเพื่อคนยากไร้ขอบริจาคเปิดรับบริจาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Fitness together with Charles BurtonWent on the Transcope expedition, a three-year expedition from 1979 to 1982. Charles Burton กับ Fitness นี่จับมือกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเดินทางในหัวข้อที่ว่า transglobe expedition transglobe trans แปลว่าข้าม transglobe ก็คือข้ามโลกก็คือการเดินทางข้ามโลกอันไกลโพ้นนะครับเป็นซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีประมาณ3ปีเริ่มแต่1979กับถึง1982นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1979ถึงปี1982During this time, they broke three records. They were first to reach North and South Pole,
the first to cross the Antarctica and the Arctic Ocean by boat, and the first to go around the world along its polar axis. เขาทำลายสถิติ3รายการดังต่อไปนี้รายการแรกก็คือเป็นคนแรกๆที่เดินไปถึงขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้นะครับเรียนรายการต่อมาก็เป็นคนแรกนะครับที่ข้ามมหาสมุทรแอนตาร์กติกข้ามมหาสมุทรทวีปแอนตาร์กติกแล้วก็มหาสมุทรอาร์กติกโอเชียนบายโบดนะครับข้ามมหาสมุทร2อย่างแอนตาร์กติกกับอาร์กติกนะครับเป็นคนที่ข้ามคนแรกนะครับแหมทำไมคนที่เก่งอะไรปานนั้นนะครับเรียนมันก็มีนะครับคนในโลกนี้มันเก่งไปทุกอย่างมันคนบางคนก็ไม่เก่งอะไรสักอย่างนะครับมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีนักเรียนมีคำถามใดๆไหมครับเป็นคนแรกที่ข้ามมหาสมุทรแอนตาร์กติกแล้วก็อาร์กติกโดยเรือแล้วก็เป็นคนแรกที่เดินทางรอบโลกไปตามแนวแกนไปตามแนวแกนของขั้วโลก They had traveled 52,000 miles 83,000 kilometers and as 2014 no one else has done thisในช่วงกระโน้นนะครับเดินทาง 52,000 ไมล์ 83,686 กิโลในช่วงปี2014นู้นไม่มีใครทำแบบนี้หรอกเขาก็เป็นคนแรกอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนครูห่านขอสักครู่นะครับนักเรียนครูก็ค่อนข้างจะเก้งก้างนะครับนักเรียนก็คือของถึงเวลาสอนนะครับนักเรียนมันเป็นการสอน2ระบบนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าสอน2ระบบก็คือง่ายๆสิ่งที่ง่ายๆก็คือมันจะมีอุปกรณ์เยอะนะครับนักเรียนมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนักเรียนนั่นคืออุปกรณ์จะเยอะนะครับเยอะกว่าสอนระบบเดียวนะครับสอน2ระบบมันจะมีอุปกรณ์เยอะนะครับของครูหานสอน2ระบบแล้วก็บันทึกอีก1ระบบนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครูหานกำลังจะเอาเมาส์นะครับนักเรียนเมาส์ที่คอยชี้นู่นชี้นี่นะครับซึ่ง you are viewing best video teaching screen โอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อนเจอเมาส์แล้วก็โอเคครูหันขออนุญาตใช้เมาส์นี้โอเคนะครับทีนี้ขออนุญาตดูเรื่องเวลานิดนึงนะครับYou are viewing the show. Okay, ทีนี้ดูตามที่เมาส์ครูหานแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายดายไม่ใช้เมาส์ดีกว่าครูหานใช้ปากกาดีกว่านะครับเพราะว่าชาร์จต้องชาร์จแบตโอเค fitness
Fitness Together with Child อันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับคุณอ่านถึงนี่แล้วครับจบลงไปแล้วนะครับขึ้นพารากราฟต่อไปนะครับขออนุญาตตีเส้นก่อนนะครับโอเคในพารากราฟที่3นะครับซึ่งเป็นหน้าต่อมานะครับ In 1992 after 7 expedition over a period of 26 years Finneas and a team of researchers found the lost Middle Eastern city of Uba in Omanในปี1992นะครับหลังจากที่เดินทาง7ครั้งนะครับตลอดระยะเวลา26ปีคือ7 expedition เนี่ยนักเรียน1 expedition เนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับมันอาจจะกินเวลา1ปี2ปี3ปีก็ได้นะครับFinneas and a team researcher found the lost middle. Finneas ก็เจอเมืองที่สูญหายไปที่อูบาในเมืองโอมาน The city has been discovered in the sand นะครับ in the sand ไอเมืองเนี้ยที่เขาเจอเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยทรายนะครับ Finneas said it was just luck that they found it the next year Finneas บอกว่าโอ้มันโชคดีนะที่เราเจอมันนะครับ The next year Finneas and Dr. Mike Starr an expert on human health in extreme condition became the first cross continental of Antarctica with no supportนักเรียนครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือในปีถัดมานะครับฟินเนสกับดร.สตราวด์ดร.ไมค์นะครับผู้ชำนาญเกี่ยวกับว่าสภาพของมนุษย์ในสภาพรุนแรงอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับกลายเป็นคนคู่นี้กลายเป็นคนแรกที่ข้ามทวีปแอนตาร์กติกาโดยการไม่มีใครมาซัพพอร์ตนะครับเรียนโอเคit took 90 days and was the longest unsupported polar journey in history นะครับมันก็กลายเป็นคนแรกๆนะครับที่ข้ามทวีปแอนตาร์กติกมันใช้เวลา93วันมันเป็นการเดินทางไปตามขั้วโลกที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ In 1996 Finneas tried to walk to the South Pole alone ในปี1996นะครับ Finneas ก็พยายามที่จะเดินไปตามขั้วโลกใต้ตอนนี้นะครับ this time for charity however เขาทำเพื่อการกุศล however it was unsuccessful because he got sick and he had to return home นะครับเดี๋ยวครูหันขอเวลาสอนอีกประมาณ5นาทีนะครับครูหันขอญาติไปดำเนินการติดต่อเรื่องระบบแลนระบบอะไรพวกนี้นะครับนี่ยังต่อแลนยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเรียนคือถ้าเกิดเราต่อแลนไม่ได้เนี่ยเรียนตอนนี้ครูหันใช้ระบบ Wi-Fi อยู่นะครับครูหันก็ไม่ทราบว่ามันก็จะไม่เสถียรนะครับมันก็จะไม่ดีนะครับเรียนโอเคงั้นครูหันแปลอีกพารากราฟหนึ่ง In 2000นะครับ 2000s นะครับเรียนดูที่2000ดูที่เมาส์ของหันกัน 2000 Finneas walked into
Unsupport North Pole ก็คือเดินทางไปทางขั้วโลกเหนือโดยที่ไม่มีคนสนับสนุน But he couldn't finish it because his sled fell to the ice แต่เขาทำไม่สำเร็จเพราะว่ามันคว่ำซะนะครับสเลดมันคว่ำซะนะครับนักเรียน When he tried to pull his sled out of water some finger left hand got frostbite นะครับเมื่อเขาพยายามดึงสเลดออกมาสเลดก็คือเหมือนคล้ายๆสกีอ่ะแต่ว่าอยู่เอาไว้ลากเลื่อนลากนี่อะไรเงี้ยแล้วดึงออกมานะครับพยายามดึงแต่ว่าโดนหิมะกัด Later to avoid surgery he cut the top part of his finger of himself ต่อมาเขาก็เลยต้องตัดนิ้วออกนะครับนักเรียนครูวันนี้ครูหันขออนุญาตจบประมาณนี้นะครับแล้วครูหันก็ไม่รู้ว่าระบบมันจะบันทึกได้หรือไม่ได้ยังไงครูหันขออนุญาตไปดำเนินการติดตามเรื่องการติดตั้งสายแลนนะครับนักเรียนก็ขอได้รับความขอบคุณจากครูหันนักเรียนสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ